ชมรีบสูสูสดสสานุสตังอ้อในสลาเบทีอันตรายจิตจิตินักระลึกลูกครูชมุทูรถาบองเรียนมกุจีกันนวิจิตรณติใบทั้งนี้ยื่นถึงอ้อคณีหนึ่งเรียนอัมปีเมเรียนตีดับมวยวิธีใช้นักตมปอตีแปดสประมวยบ่าจังมุนลงชูเมเรียนทำไมลูกครูส้มสูรำลึกเมเรียนจ่าจิมุนสันตะโกนในจำบานเต้เมเรียนจ่าเยอะไงมุนเรียนอัมปีไอ้ก้นบ่าเรียนอัมปีกาโรคพอใช้ลอยปลาตารางตารางก้นบางทีเมื่อกูน่าดังท่าตากาปลาตารางก้นอาจจะเราพอใจบานได้หรือตีเมื่อกูน่าดังบ้าตรำเตอร์ก้นกาปลาตารางก้นคือยังอาจจะเราพอใจบานปีพรุ่งในขนมพอก้นคือเมียนตัวก้นจำนวนปีบ้าอุติหอปรำปีก้นหนึ่งปรำมุ้ยสมาหนึ่งสายสับปีบ่าจังปรำปีหนึ่งปรำมวยคือเจียตัวก้นรีอาศัยสปีคือเจียพอก้นบ่าเนื้อเป้ดพอก้นคลายตะเจียดับหนังใจจังตัวก้นมวยหนึ่งคลายตะเจียพอใจตัวก้นมวยเทียดหนึ่งคลายตะเจียตัวใจอุติหอจังลูกโยบพอใจก็สมโตพอก้นสายสปีบ่าเพิ่มประมาณไปทีใจจังขนมตัวก้นแต่งปีนี้หลกรูเรื่องมวยดำใบทัวจิตัวใจอุติฮอหลกรูยอเลยปรำมวยบางจังตัวก้นมวยที่ดันซอจิเลยปรำปีนั้นหนึ่งคลายแต่เจียตัวสมโตพอใจบางจังยังก้นหนึ่งอันนี้ปรำปีปรำมวยดองสายสับสายสับปีบางรู้เพิ่มประมาณไปทีดอกปีดอกปีศูนย์บุญดอกบุญศูนย์บางนี่คือจีการเพิ่มประมาณไปทีใจจังเราตัดกองกับนี้ยังชูมือเรียนทำไมถึงออกเนี่ยป่าเลยกองกับนี้สามกองอันจำนวนสั้นนะป่าคณิตวิจิตรมัดตัวตีปัสสาวะมุ้ยเพย์เอ็กซ์เซ่เมเรียนตีดอกมุ้ยเลสันอีเลเวนวิธีใช้ดิวิชั่นพอการใช้จำนวนเบียนในปีตรงนั่งมือตรงคลิ้นสนอ dividing two digits by one digit without remainderป่ะตอนเรื่องกฎนี้อ่านตามครูนะป่ะแกนเป็นปีชีมัดตัวโพตีปัสสาวะมุ้ยเอ็กซ์เซ่เมเรียนตีดอกมุ้ยเลสันอีเลเวนวิธีใช้ดิวิชั่นต่อการใช้จำนวนเรียนในปีตรงนั่งมุ้ยตรงคลีนสองนอฟ dividing two digits by one digit without remainderบรรยากาศศึกษาระบบโกนออกนี้กันแต่จะบ้าบันทามทิศหรือครูส้มเลิกเปลี่ยนกันเรื่องมวยจำนวนมอกบริเวณโกนจิมุนสันบ่าอะไรนี้ยังจับดามศึกษาเปลี่ยนกันเรื่องจิมุนหรือครูต่างออกนี้บ่าจะโกนออกนี้อ่านตามหรือครูนะการศึกษาเปลี่ยนกันเรื่องมวยใจทนาปีจิกิริยารุมเล็กบ่ายอุติหอมาได้ใจนมอ่อยโกนปีจำนวนทนาปีจินิมประมาณได้รอบคืนอุติหอขยมเมียนสีเพยจำนวนปรามกบาลใบขมีนทนาปีจีเกริยามันเมียนอัดอุติหอขยมขมีนลอยเตบุญเลขทนาปีจีเนียมกลุ่มนุปรับจำนวนอุติหอขยมเรียนใจเลขปรามสมนอลทนาปีจีเนียมเอาไว้เอาไว้ด้านเหนือซอลอุติหอขยมเรียนใจเล็กเมียนสมนอลปรำมุ้ยบองกาดนักพิจิกิริยาเทืออ่อยกาดอุติหอขยมเรียนบองกาดจมนอลปรำปีจมนอลนักพิจิณิมเสกใดจอดปรสนาอุติหอขยมดอสไรจมนอลปรำบ๋ยสมาร์ทนักพิจิกุลเนียมได้ลปนขณีตรขณีอุติหอมาได้ขยมใจนมอ่อยโกนสมาร์สมาร์ขณีจังมันยังมันสักสามปีปีกันเลือดรุ่ยหายจังกูมีอุติหอมุ้ยสำหรับบ่าอ่อยโกนตะกอกขณีเกิดตะกอกขณีนะต่อแล้วอ่านอุติหอจมูกลูกูจมูกสันอุติหอลูกครูมีจังเกอร์จำนวนสามสับประมวยดำลูกครูใจอ่อยสับประมวยเนี่ยสมาร์สมาร์ขณีต่อเนี่ยมันเนี่ยตัวตัวบ้านจังก็ปนมาดาวบ่าต่อแล้วคนต่างออกนี้ยืมมาอ่านในวอดการรวบจังก็ต่างออกนี้นะ
บ่าอึ้งจังក្នុងដៃលោកគ្រូគឺចង្កឹះទាំងអស់មានចំនួន36បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរាប់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងក្នុងធោទាំងអស់នេះគឺលោកគ្រូតំណាងឲ្យសិស្ស6នាក់តោះឥឡូវលោកគ្រូនឹងយកចង្កឹះដាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយនៅក្នុងធោមួយមួយរហូតទាល់តែអស់តោះរាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវបែងចែកដាក់ទាំងអស់គ្នាក្រុមមកចាំយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាបាទណាបាទបន្តការដាក់រហូតទាល់តែអស់ណាបាទណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្តការដាក់ចង្កឹះចូលក្នុងធោរហូតទាល់តែអស់ពីដៃលោកគ្រូតែម្ដងចង់ដឹងថាតើក្នុងវិធោទទួលបានចង្កឹះប៉ុន្មានបាទឥឡូវចិត្តអស់ហើយតោះពេលដែលអស់យើងនឹងរាប់ទាំងអស់គ្នាថាក្នុងវិធោបានចង្កឹះប៉ុន្មានបាទឥឡូវឃើញថាអស់ហើយតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នារាប់ណាក្នុងវិធោបានចង្កឹះប៉ុន្មានបាទឥឡូវធោមុនគេឥឡូវរាប់ទាំងអស់គ្នាណា1 2 3 4 5 6បាទបាន6ចង្កឹះបាទធោទី2 1 2 3 4 5 6បាន6ដូចគ្នាបាទធោទី3 1 2 3 4 5 6 6ដូចគ្នាទៀតបាទឥឡូវធោបន្តមកទៀត1 2 3 4 5 6 6ទៀតបាទធោបន្តមកទៀត1 2 3 4 5 6ធោចុងក្រោយចាំមើលបានប្រមាណ1 2 3 4 5 6បាទ6ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបង្ហាញថាចង្កឹះចំនួន36បែងចែកជាមួយនឹងចំនួនធោ6ដែលផ្ដល់ឲ្យសិស្សគឺម្នាក់ទទួលបានចំនួនប្រមាណកូនបាទគឺបានចំនួន6ចង្កឹះអញ្ចឹងមិញយើងបានអនុវត្តការបែងចែកចង្កឹះទៅតាមធោហើយបាទឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនហើយនឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីចែកបាទអញ្ចឹង36គឺជាតំណាងចែកដែលក្នុងនោះគឺលេខ6ជាលេខដែលនៅក្នុងរាយលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងក្នុង10រីឯលេខ6នេះគឺជាតួចែកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នា3ចែកនឹង6មិនបានត្រូវយក36មកចែកបាទអញ្ចឹង36គឺមាន6ដងបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ6មកបន្តមកទៀតគុណ6ដងស្មើនឹង36អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ36បាទនៅក្រោមលេខ36រួចធ្វើប្រមាណវិធីដកបាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាដកលេខទាំងអស់គ្នាបាទ6ដក6 0 3ដក3 0បាទដូចនេះយើងសរសេរបានដូចនេះបាទ36ចែក6ស្មើ6បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន88ចែកជាមួយនឹង8បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរកូនទាំងអស់គ្នាថាតើ88នេះចែកនឹង8បានអត់កូនបាទបានណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដើម្បីធ្វើការចែកលេខគឺចែកដល់ចាប់ផ្ដើមពីខ្ទង់ធំទៅមុនបាទអញ្ចឹងខ្ទង់ធំរបស់យើងគឺលេខ8បាទអញ្ចឹងដោយសារតែ8ចែកជាមួយនឹង8បានអញ្ចឹងយើងកាត់គ្នាតែមួយខ្ទង់ទេបាទអញ្ចឹង8នេះស្មើ8នេះគុណនឹងប៉ុន្មានបាទស្មើ8ខណៈកូនបាទគុណនឹង1បាទអញ្ចឹង1 8ដងស្មើនឹង5 3បន្ទាប់មកទៀតយើងសរសេរលេខ8ទៅក្រោមខ្ទង់10រួចធ្វើប្រមាណវិធីដកបាទអញ្ចឹងការដកការធ្វើចែកលេខរបស់យើងអត់ទាន់អស់ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងខ្ទង់ដែលនៅសល់យើងត្រូវទម្លាក់ចុះរួចយកវាទៅចែកជាមួយនឹងតួចែកបាទដូចមុនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង8គុណនឹងប្រមាណមកស្មើបើគុណនឹងប្រមាណមកស្មើ8គុណបាទគុណនឹង1ដូចគ្នាអញ្ចឹង1 8ដងស្មើនឹង5 8រួចធ្វើប្រមាណវិធីដក8ដក8 0 0នៅសល់គឺទម្លាក់ចុះឥឡូវបន្តពីយើងបានសិក្សាក៏ដូចជាគ្រូបានបញ្យល់អំពីរបៀបធ្វើប្រមាណវិធីចែករួចតើកូនអាចធានវិធានបាននេះតើការចែកលេខដែលមានចំនួន2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់គ្មានសំណល់តើគេធ្វើដូចម្ដេចបាទមើលកូនអាចឆ្លើយបានបាទណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី
ចែកលេខឬក៏ការចែកលេខដែលមានចំនួនមានលេខ2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់គ្មានសំណល់គឺយើងត្រូវចែកខ្ទង់10ជាមុនសិនបាទបន្តមកទៀតទើបទម្លាក់លេខដែលនៅខ្ទង់រាយឲ្យចែកបន្តបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ទង់10នោះមានលេខតូចជាងតួចែកអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលេខទាំង2ខ្ទង់ចែកតែម្ដងបាទនេះគឺជាវិធីអំពីការចែកលេខដែលមានចំនួន2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់គ្មានសំណល់ឥឡូវក្រោយពីយើងបានសិក្សាមេរៀនរួចឥឡូវលោកគ្រូមានលំហាត់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបើចង់ដឹងថាតើការសិក្សារបស់កូនទទួលបានប៉ុណ្ណាអំពីការរៀនមេរៀនរបស់យើងរួចណាតោះឥឡូវយើងមើលទៅលើចំណុចកបាទ45ចែកនឹង5អញ្ចឹងយើងមើលខ្ទង់ខាងតំណាងចែកបាទជាពិសេសគឺនៅខ្ទង់10យើងមើលលេខ4គឺចែកជាមួយនឹង5មិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ក្បៀសម្ដងបានកូនបាទ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងកាត់ក្បៀស2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងមើលតោះ45នេះមាន5ប៉ុន្មានដងតោះឥឡូវចង់ដឹងថាមានប៉ុន្មានដងអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូត្រមេ5តោះឥឡូវសូត្រមេ5ទាំងអស់គ្នាតោះបាទមកសូត្រមកបាទអូខេណាបាទអញ្ចឹងឃើញប៉ុន្មានកូន5ប៉ុន្មានដងស្មើ45បាទ5 9 9ដងអញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ9បន្តមកទៀតយក9គុណនឹង5បាទអញ្ចឹង9 5ដងបានបាទ45អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ45បាទបន្តមកទៀតធ្វើប្រមាណវិធីដកតោះឥឡូវដកទាំងអស់គ្នាណា5ដក5 0 4ដក4 0បាទអញ្ចឹងទីកយើងហើយចំណុចកបាទឥឡូវចុះចំណុចខ54ចែកជាមួយនឹង6បាទឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាតទៀតអញ្ចឹង54នេះបាទតំណែងចែករបស់វាដែលនៅខ្ទង់10គឺលេខ5អញ្ចឹងលេខ5តើអាចចែកជាមួយនឹង6បានអត់អត់បានទេបាទអត់បានទេយើងកាត់ក្បៀសប៉ុន្មានហ្នឹង2ខ្ទង់ទៀតបាទអញ្ចឹងកាត់ក្បៀស2ខ្ទង់តោះ54នេះមាន6ប៉ុន្មានដងបាទដល់កូនសូត្រ6ម្ដងទៀតតោះបាទ1ម្ដងគាត់បាទ6 9ដងបាទ9ទៅទេណាបាទអញ្ចឹង6 9ដងប៉ុន្មានគាត់54បាទ54អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ54បាទរួចធ្វើប្រមាណវិធីដកតោះឥឡូវយើងដកទាំងអស់គ្នា4ដក4 0បាទ5ដក5 0បាទឥឡូវយើងហៅចំណុចខ1ណាបាទអញ្ចឹងកូនឃើញណា54ចែកនឹង6គឺបាន9បាទអញ្ចឹង9នេះគឺជាលទ្ធផលមានន័យថា54ចែកនឹង6គឺបាន9ស្មើគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចកោរបស់យើងបាទចំណុចកោគឺ49ចែកនឹង7បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការចែកលេខក៏មិនខុសពីចំណុចមុនដែរឥឡូវកូនមើលទៅលើតំណែងចែកបាទដែលពិសេសគឺលេខនៅខ្ទង់10លេខ4អញ្ចឹងលេខ4ចែកជាមួយ7បាទនេះកូនបាទអត់បានទេពីព្រោះលេខ4តូចជាង7អញ្ចឹងយើងកាត់ក្បៀសម្ដង2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងកាត់ក្បៀស2ខ្ទង់គឺលេខគឺ49អញ្ចឹង49នេះចែកនឹង7តើ7ប៉ុន្មានដងស្មើ49កូនតើឥឡូវដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថា7ម៉ានដង49ឥឡូវកូនសុំទោសសូត្រមេកូនទាំងអស់គ្នាតើមកឥឡូវកូនសូត្រមេ7ទាំងអស់គ្នាបាទ7ម៉ានដងកូនបាទ7ដងបាទអញ្ចឹង7ដងស្មើនឹង459យើងសរសេរលេខ49បន្តមកទៀតធ្វើប្រមាណវិធីដក9ដក9 0 4ដក4 0បាទអញ្ចឹងបង្ហាញថា49ចែកនឹង7គឺបាន7ស្មើគ្នាបាទហើយគឺចែកទៅគឺអត់មានសល់ទេគឺបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាលំហាត់សម្រាប់ឯកូនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូបាទទី1គឺលំហាត់ពហុជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់លេខបាទអញ្ចឹងរបស់លេខគេឲ្យមក55ចែកនឹង5តើស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងចម្លើយណាដែលត្រឹមត្រូវកូនគ្រាន់តែគូសរង្វង់ទៅលើអក្សរដែលនៅខាងមុខវានឹងបានបាទមើលកូនណាដឹងកូន55ចែកនឹង5បានប៉ុន្មានបាទ55ចែកនឹង5គឺបាន11អញ្ចឹង11គឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទដែលជាចម្លើយទីកបាទអញ្ចឹងយើងគូសរង្វង់ជុំវិញនឹងមកបាទចូលចំណុចទី2លំហាត់បំពេញចន្លោះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលកូនគិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងដូចទីកឥឡូវមើលតោះរបស់លេខគេឲ្យមក14ចែកនឹង7តើបានប្រមាណកូនមើលកូនណាដឹងបាទ14ចែកនឹង7បាន2បាទអូឆ្លាតណាស់បាទឥឡូវទីខតទៀតបាទរបស់លេខគឺ56ចែកនឹង8តើ56ចែកនឹង8បានប្រមាណកូនបាទណាត្រឹមត្រូវគឺបានប្រមាណ7បាទណាស់បាទអញ្ចឹងឃើញថាកូនគឺពិតជាយល់ហើយបានបាទចេះច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងវិធីដកសំទោសវិធីចែកតោះឥឡូវបន្តទៀតលោកគ្រូមានលំហាត់ត្រិះរិះ
บ้านลำพัตรีรีมินจำนวนใบบ้านจนถึงการโกนกัดแมนเตนะมูลหนึ่งเทิร์ต่อเอาเลยประมาณวิธีใจตีมวยไซส์ปรำใบใจจีมวยหนึ่งบุญบ้านจังนะหรือเทิร์จีมวยโกนจากนี่บ้านจังได้ทราบแต่ตัวเล็กในข้างดำนางใจบุญคือมีน้ำไหลมาหนึ่งตัวใจจังยังไอ้กัดกระบี่ตาหมึกต้องใจโยธรรมดาบ้านจังกัดกระบี่บุญมาบุญคนหนึ่งประมาณมันมาบุญขนาดไหนป้าคนหนึ่งคนหนึ่งมวยมวยบุญดองบุญสักเซลิกบุญบ้ารู้ทั่วประมาณวิธีดอกบุญดอกบุญโซนบ้าจังเลยปรำใบเดินซ้อนคือยังตุ่มเละจ่อจังบุญคนหนึ่งประมาณมันมาบุญใบป้าคนหนึ่งปีบ้าปีบุญดองปรำใบรู้ทั่วประมาณวิธีดอกบ้าปรำใบดอกบุญใบโซนโซนตุ่มเละจ่อบ้าแล้วยังโจตอดตีคอบ่าตีคอสามซับใจหนึ่งปรำบ่าแล้วก้นมือดำนางใจขังนี่บ่าตาดำนางใจเด่นตรงดอกใจจมูกหนึ่งปรำบ่าอัดก้นบ่าอัดบานเต้จังบอดบานคือยืมใจมาดองปีกตรงแต่มาดองบ่าจังคือสามซับแต่มาดองบ่าจังปรำก้นหนึ่งผลมานบานสมานหนึ่งสามซับบ่าก้นหนึ่งปรำมวยบ่าจังสิริปรำมวยเป็นตัวมัดฟื้นประมาณวิธีก้นปรำมวยปรำดองสามสามสับจังยืนสักเซเลยสามสับรูดเฟอร์ประมาณวิธีดอกโซนดอกโซนโซนใบดอกใบโซนบ่าต่อแล้วยืนบนต่อตื้อจำนวนจงกระไรบ่าจังตีโกบอกยืนลูกครูเมียนประมาณวิธีใช้คือการซับใจฉมวยนั่งปรำมวยบ่าจังก้นมือตาลำนางใจรีปรำบุญนี่อาใจฉมวยนั่งปรำมวยบ้านอ๋อบ้าบ้านนับไปปลุกเลยผมบ้วนทมจริงผมมวยมันจังยังการกินตายหมักตรงไงบ้าประมวยก้นนั่งประมาณมาสมาผมบ้วนเมียนไอ้ก้นบ้าอดเมียนเต้บอดเมียนยังตะก้นเพื่อไม่ไอพอลก้นนั่งเมียนลำไรโตจริงประบ้วนมันจังประมวยประมาณดองโตจริงบ้วนบ้าคือประมวยมวยดองมวยประมวยดองสมานั่งประมวยบ้าสเซเลประมวยเพื่อประมาณวิธีดอกประบ้วนดอกประมวยสอประมาณก้นบ่า9 16ได้ซอล3บ่าអញ្ចឹងលេខដែលซอลគឺប្រហែលនៃ0អញ្ចឹងយើងអត់ຕົកចោលទេគឺយើងទម្លាក់វាចុះបាទពេលទម្លាក់0ចុះឡើងប្រហែល30បាទអញ្ចឹង30ចែកនឹង6បាទអញ្ចឹងតើ6គុណនឹងប្រហែលមកស្មើ30បាទ6គុណនឹង5បាទ5 6ដង30អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ30บ่าปตอมัดฟัวประมาณวิธีดอกโซนดอกโซนโซนใบดอกใบโซนบ่าจังบรรทบปีศึกษาไม่เรียนรู้ยลูกครูมีกิจกรรมเตี้ยดอกใบโกนตะกอขณีบ่าฟัวบรรทามนับเตี้ยบ่านี่ชีกิจกรรมเตี้ยระบอยเยิ้งให้ไปได้โกนฟัวรู้คือโกนตรายตายมีกาเจ้าหัดทะเลค้าปีอนาบชีบาลบ่าบ่าจะจังกร้อยจังตะกรุมีมันนำพญามูจำนวนจุนกลกลออกเนียบามจังกลกลออกเนียไปเดินเตี้ยส่งกลออกเนียคัดคำศึกษาเรียนนับเตี้ยบันทามบ่าให้โจกลออกเนียทั่วอาณาไม้ครูนปราณบ่าโดยจีการเลี้ยงได้จีมูลหนังสับบูหรือก็อักกลบางจีประจำมุนเปจับกันหรือก็ปะป้อนละไว้รวยบ่าให้ตะกรุส่งออกกลกลออกเนียได้บานคัดคำโยจะตกดะสับการบ่งเรียนระบบหลักรู้ตั้งไปดามรหดาจบส้มจุดป่วยโกนมีสกปรกหล่อมาให้ดึงปัญญาฉลาดไวส้มอกน